ดูจากทางแต่งตัวของพวกแกไม่มีส่วนไหนที่ฉันควรจะต้องให้เกียรติเลยด้วยซ้ำเอามานี่นะเฮ้ยนั่นเป็นของฉันนะเอาของฉันมานี่นี่ถึงจะเป็นแฟนเก่าแต่ก็ไม่ควรมาว่ากันแบบนี้นะคะมารยาทนิดนึงเฮ้ยสมัยนี้คนรวยจริงเขาไม่ตะโกนกันหรอกน้องดาววีคิสมายฮัลโหลยโยแกจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วกระเป๋าที่จะขายอ่ะเตรียมไว้หรือยังเออของดีแน่นะฉันให้ราคาดีอยู่แล้วก็เราเพื่อนกันนี่นาแกนี่ก่อนนะอ้าวสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับผู้จัดการเข้ามาตรวจร้านเหรอคะมาตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยอ๋อมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วยอดที่ร้านเป็นไงบ้างครับก็เรื่อยๆค่ะคนอื่นยังไงไม่รู้นะครับแต่ส่วนของไอเองติดยอดไปได้หลายใบแล้วครับแล้วลูกค้าก็ติดไอมากเลยนะครับวนกลับมาซื้อเรื่อยๆดีแล้วครับขอให้พวกคุณรักษายอดขายกันต่อไปนะส่วนใครที่ทำยอดขายได้ดีผมจะเลื่อนให้เป็นผู้จัดการแทนผู้จัดการพูดจริงเหรอครับแล้วผู้จัดการจะไปไหนเหรอคะผมจะไปดูสาขาในเมืองแทนน่ะยังไงก็ขอให้คุณขายได้เยอะๆนะค่ะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตายข่าวดีจริงๆฉันจะได้เป็นผู้จัดการแล้วมองอะไรยะอ๋อแกคงจะอิจฉาตาร้อนสินะที่ฉันทำยอดขายได้มากที่สุดในร้านนี้เก่งแต่ไม่มีคุณธรรมในหัวใจก็อยู่ที่ไหนได้ไม่นานหรอกนะเฮ้ยปากดีกันนะเยวาระวังตัวไว้เถอะถ้าฉันเรียกขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อไหร่ฉันจะไล่แกออกเป็นคนแรกไปคอยดูสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะโอ๊ยถอยไปนี่ลูกค้าฉันสวัสดีครับคุณลูกเอาเลยสิลูกหมูชอบไปไหนเลือกได้เลยนะโอเคมีแนะนำไหมคะแน่ใจนะว่าเข้าถูกร้านแน่ใจสิคะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะนี่มันร้านกระเป๋าหรูราคาแพงนะไม่ใช่ตลาดนะที่แค่จะมาลองเฉยๆแล้วก็ไปรู้ปะเนี่ยว่ามันต้องซื้อด้วยหรือว่าเดินตลาดนัดจนชินเลยไม่รู้ว่าต้องวางตัวยังไงเวลาเข้าร้านหรูๆไอ้ทำไมหรือว่ามันไม่จริงนี่คุณพูดถึงใครอะคะฉันพูดลอยๆใครอยากรับก็รับพวกเธอเป็นคนประเภทนั้นหรือเปล่าล่ะขอโทษนะครับพวกผมตั้งใจจะมาซื้ออยู่แล้วจะพูดจะจาอะไรกรุณาให้เกียรติกันหน่อยนะครับขนาดร้านเล็กๆเขายังรู้จักให้เกียรติลูกค้าเลยให้เกียรติหรอดูจากทางแต่งตัวของพวกแกไม่มีส่วนไหนที่ฉันควรจะต้องให้เกียรติเลยด้วยซ้ำมันก็คงมีแต่ร้านง่ายๆอย่างที่พวกแกว่านั่นแหละไม่จริงหรอกค่ะร้านดีๆพนักงานดีๆก็มีอยู่ทั่วไปเพียงแค่วันนี้พวกฉันโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่มาเจอคนแบบคุณพนักงานระดับฉันก็ไม่อยากลดตัวลงไปบริการลูกค้าอย่างพวกแกหรอกเชิญพวกแกกลับไปหากระเป๋าถูกๆที่ตลาดนัดมือสองเถอะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตอนนี้ทางร้านมีคอลเลคชั่นใหม่ออกมาพอดีเดี๋ยววาแนะนำให้นะคะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะค่ะทำตัวเป็นนางฟ้าไปเถอะถ้ายอดขายล่วงขึ้นมาฉันจะส่งน้ำหน้าให้ใบนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดราคาจะอยู่ที่ 49,000 บาทค่ะเอ้าเยไอเอ้าเยโยมาพอดีเลยมาช้าเหมือนกันนะเนี่ยแก
เออก็รถติดอ่ะเออนี่ฉันมีเรื่องจะเมาไว้ก่อนไว้ก่อนมาคุยเรื่องของฉันก่อนเว้ยแกจะรีบไปไหนเนี่ยนี่ไงรุ่นลิมิเต็ดหายากฉันหิ้วจากช็อปมาเลยนะดูจากสภาพแล้วก็สวยอยู่นะแกไม่เสียดายหรอไม่หรอกฉันจะเอาเงินที่ได้ไปดาวกระเป๋าใบใหม่ใบนี้ฉันใช้จนเบื่อแล้วได้สิเพื่อนแล้ววันนี้จะหิ้วใบไหนกลับล่ะฉันเอาใบเล็กสุดนั้นแล้วกันได้สิเพื่อนรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันเอาเงินมาให้เป็นไงลูกหมูคุณชอบใบไหนฉันว่าใบนี้ก็น่าสนใจดีนะปีเตอร์อะนี่เงินค่ากระเป๋าแกแกมองอะไรอ่ะก็ไอ้นั่นน่ะสิแฟนเก่าฉันไหนที่มันแต่งตัวมอซอนะแฟนเก่าแกใช่แล้วมันมากับใครอ่ะก็น่าจะแฟนใหม่มาละมั้งแต่งตัวขอทานพูดมาขนาดนี้แฟนใหม่เนาะอ้าวเป็นไงบ้างไอ้กระจอกใครอ่ะปีเตอร์หยกแฟนเก่าผมเองแต่ไม่มีอะไรหรอกนะก็แน่นอนอยู่แล้วสิใครมันจะโง่ไปคบกับคนกระจอกอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจว่านะเธอถึงจะเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่ควรมาว่ากันแบบนี้นะคะมารยาทนิดนึงไอ้แกได้ยินไหมมารยาทมารยาทของพวกแกมันไม่มีตั้งแต่หยิบเสื้อผ้าพวกนี้มาใส่แล้วหยกเธอทำแบบนี้ทำไมไม่มีอะไรฉันก็แค่สับใจอ๋อแล้วฉันก็จะเอากระเป๋าใบนั้นด้วยใบนี้ฉันขอนะแต่ว่าคุณลูกค้าสองท่านนี้เขามาดูก่อนนะคะไหนใครหน้าไหนมันกล้ามามีปัญหากับลูกค้า VIP ของฉันแต่พวกเรามาดูก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจจะซื้อเราด้วยน้ำหน้าอย่างแกน่ะหรอจะมีปัญญาซื้อกระเป๋าได้เลิกกับฉันไปแกมันก็แค่หมาหัวเน่าตัวนึงก็เท่านั้นแหละเอามานี่นะเฮ้ยนั่นมันของฉันนะเอามานี่สภาพอย่างแกกลับไปใช้ยาหมดไปเฮ้ยลูกหมูไปเลยหรือเปล่าไอ้แกทำแบบนี้กับลูกค้าไม่ได้นะทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็ฉันไม่อยากให้บริการพวกฉันต่ำอย่างมันฉันจะให้เพื่อนฉันฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะพวกแกรีบใส่หัวออกไปจากร้านฉันแล้วยังกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปนี่มันเรื่องอะไรกันผู้จัดการแล้วกระเป๋าใบนี้มันอะไรกันอ๋อกระเป๋าเพื่อนไอซ์เองครับเขาเอามาขายที่ร้านเราใช่ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดหายากมากเลยนะคะเหรอครับแต่ผมว่าไม่ใช่นะนี่มันของปลอมต่างหากผู้จัดการเช็คดีแล้วหรอครับผมอยู่ในวงการนี้มานานหลับตาข้างเดียวก็รู้แล้วว่านี่มันของปลอมยายโยมไหนแกบอกว่าไปยืมมาจากช็อปไงก็ฉันซื้อต่อจากเพื่อนมาไม่รู้นี่ว่ามันเป็นของปลอมอุ้ยเอามาที่เลยนะทำไมแกทำแบบนี้ฮะยายโยมผู้จัดการคะฉันฝากอบรมพนักงานของคุณหน่อยนะคะที่ไม่ยอมขายกระเป๋าให้ฉันแถมยังมาทำตัวไม่ดีใส่อีกจริงเหรอไอ้คุณรู้ครับอย่าไปเชื่อมันนะครับไอ้ก็แค่ปกป้องร้านดูสภาพอย่างมันสิครับไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าแพงๆหรอกไม่มีเงินเหรอครับในบัตรนี้มีเงินอยู่15ล้านรูดไปให้พอค่ากระเป๋านะครับถ้ามีเงินขนาดนี้ทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะคะสมัยนี้คนรวยจริงเขาไม่ตะโกนกันหรอกที่เห็นตะโกนเสียงดังกันแทบตายสุดท้ายก็ไม่มีจริงยังไงฉันฝากด้วยนะคะคุณผู้จัดการได้ครับผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจัดการต่อเอง
คุณวาคะเดี๋ยวคุณไปจัดของให้ลูกค้าแล้วก็เตรียมตัวไว้นะเดือนหน้าผมจะให้คุณขึ้นเป็นผู้จัดการขอบคุณนะคะคุณนุ๊กแล้วผมล่ะครับผู้จัดการผมทำยอดได้ดีกว่าเยวายนะครับสิ่งเดียวที่คุณจะได้จากผมในวันนี้ก็คือบทลงโทษผมไล่คุณออกไม่นะครับผู้จัดการอย่าไล่ผมออกเลยนะครับพวกแกคนเดียวเลยยกทำฉันถูกไล่ออกแกจะมาโทษฉันได้ยังไงแกเป็นตัวของแกเองนะแกหูปากเลยนะฉันไม่น่าไปเป็นเพื่อนคนอย่างแกเลยก็ฉันพูดความจริงพี่เราพูดอะไรคุณถูกต่อปองคนบ้านนอกก็แต่งตัวแบบนี้แหละไม่เหมือนคนรวยอย่างพวกเราหรอกอย่าไปถือสาเลยสามีแกก็รวยทำไมถึงมีแม่จนแบบนี้ล่ะเฮ้ยแค่นาไข่ต้มอาหารพื้นดินของแท้เอ๊รถทัวร์มาส่งเราตรงนี้แล้วเราต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยซ้ายหรือขวาเออโทรถามลูกดีกว่าจะได้ไม่หลงไกลจุดหมายร้อนรามจากบ้านมาไกลค้นหาตัวตนในฝันเอ๊ทำไมตาเดียวไม่รับนะสงสัยจะไม่ว่างนั่นมันแคนานี่หืมไม่คิดว่าในกรุงเทพจะมีแคนากับเขาด้วยขอเก็บหน่อยแล้วกันไว้เดี๋ยวค่อยโทรหาลูกใหม่โหยดอกสวยทั้งนั้นเลยมื้อนี้แหละโหยข้างบนก็มีนี่คุณมีอะไรทำไมไม่พูดเป็นอะไรก็พูดสิอย่าไปทำตัวแบบนี้นะนิสัยเสียคุณนั่นแหละที่นิสัยเสียอะไรฉันทำอะไรอย่ามาพูดจาใส่ร้ายฉันนะก็เรื่องที่เรื่องอะไรก็พูดมาสิคุณฉันจะได้รู้แล้วเราจะได้คุยเรื่องที่คุณจะเซ็นยกบ้านให้บีมสักทีผมถามหน่อยทำไมผมต้องเซ็นให้เป็นชื่อคุณก็คุณจะซื้อบ้านใหม่แล้วนี่หลังนี้คุณก็ยกให้บีมจะได้มีการคนละหลังผมขอคิดดูก่อนแล้วกันหรือว่าคุณไม่รักบีมแล้วคุณมีคนอื่นใช่ไหมหรือคุณจะเก็บไว้ให้แม่คุณเราบีมล่ะคุณจะทิ้งบีมเหรอเอาเถอะบีมมันไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้เราเป็นสามีภรรยากันนะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคุณแม่ฮัลโหลครับคุณแม่คุณแม่อยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมไปรับไม่ต้องนั่งรถมาเองหรอกครับผมมีรถแป๊บเดียวถึงครับครับเดี๋ยวคุณจะไปไหนผมจะไปรับคุณแม่จะไปรับคุณแม่คุณอยู่บ้านนอกก็ดีอยู่แล้วจะถอดสังขารมากรุงเทพทำไมบีมนั่นแม่ผมนะพูดจาถึงท่านดีๆหน่อยเดี๋ยวแต่เราเป็นสามีภรรยากันมา3ปีข้อตกลงหลังแต่งงานก็บอกไว้ชัดเจนว่าห้ามให้แม่ของคุณมาเหยียบที่บ้านของเราตอนนั้นคุณก็ยอมทำตามข้อตกลงแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงจะพาแม่คุณมามันเกิดอะไรขึ้นแม่คุณจะหมดอายุขัยแล้วหรือไงบีมเอาสิถ้าคุณกล้าทำก็เอาเลยพ่อเธอบีมผมไม่อยากทะเลาะกับคุณเวลาในแต่ละวันขอให้มันได้มีความสุขบ้างเถอะขอตัวนะความสุขนั่นหรอไม่มีทางตราบใดที่ฉันยังไม่ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการก็อยู่หวังว่าจะมีความสุขฮัลโหลวันมาหาฉันที่บ้านหน่อยพอดีฉันมีเรื่องอยากจะให้แกช่วยเอางานของบริษัทแกมาด้วยนะสวยจังเลยมีแฟนหรือยังครับเนี่ยไม่มีแฟนจ้าแต่มีสามีแล้วแถมลูกชายอีกหนึ่งลูกชายหล่อด้วยนะครับคุณแม่แหมลูกคนนี้นี่สวัสดีครับคุณแม่จ้ามาครับคุณแม่คุณแม่ไปขึ้นรถได้เลยครับจ้าจ้าขอบใจลูก
แม่เปิดรถเลยนะลูกเปิดได้เลยครับคุณแม่จ้าไงสบายดีนะลูกสบายดีครับคุณแม่ธุรกิจกำลังไปได้สวยเลยครับไม่แม่ไม่ได้หมายถึงเรื่องงานของหนูอย่างเดียวชีวิตคู่ของหนูล่ะเป็นยังไงบ้างก็ปกติแหละครับคุณแม่แต่คุณแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจริงๆหนูไม่ต้องให้แม่มาที่บ้านก็ได้นะแม่รู้ว่าแม่มาแล้วอาจจะมีปัญหาปัญหาอะไรกันครับคุณแม่บ้านก็บ้านผมคุณแม่ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับทำตัวตามสบายให้เหมือนบ้านคุณแม่เองเลยครับก็ได้จ้ะลูกสรุปแกเข้าใจแผนการทั้งหมดวันเข้าใจแกไม่ต้องห่วงหรอกบีมเรื่องการแสดงละครน่ะฉันถนัดรับรองว่าแกมีเวลาทำในสิ่งที่แกอยากทำแน่นอนดีเชิญเลยครับคุณแม่ขอบใจจ้ะลูกโอ้โหบ้านหนูนี่ใหญ่โตดีจังเลยนะลูกวันอ้าวเดียวหวัดดีนี่ใครอ่ะคนใช้ใหม่เหรอทำไมถึงรับคนแก่เข้ามาทำงานล่ะจะทำงานไหวหรอวันนี่แม่ฉันอุ๊ยขอโทษใครจะไปรู้ล่ะเพราะสภาพแบบนี้บอกว่าเป็นคนเร่ร่อนฉันก็เชื่อวันพอแล้ววันคนบ้านนอกบ้านนอกก็แต่งตัวแบบนี้แหละไม่เหมือนคนรวยอย่างพวกเราหรอกอย่าไปถือสาเลยก็ได้แต่แปลกนะสามีแกก็รวยทำไมถึงมีแม่จนแบบนี้ล่ะสามีฉันเขาสร้างตัวรวยด้วยตัวเองน่ะมีแม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเดียวหรอกเธอพอเข้าใจใช่ไหมวันอืมฉันเข้าใจละบีมทำไมปล่อยให้วันพูดแบบนี้กับคุณแม่ไม่เป็นไรลูกวันดีจ้ะหนูบีมคุณคะคุณออมให้วันมาคุยเรื่องแบบบ้านที่บริษัทคุณเสนองานให้บริษัทคุณออมไปนะคะใช่ไหมวันใช่มีคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าไม่เห็นมีใครแจ้งก่อนเลยมันเป็นงานด่วนแต่ถ้านายไม่สะดวกปฏิเสธก็ได้นะเดี๋ยวฉันไปบอกคุณออมให้เองคือเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะโฟกัสแต่เรื่องที่มีประโยชน์ดีกว่าอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปสนใจไม่เป็นไรลูกหนูไปคุยงานเถอะแล้วคุณแม่ล่ะครับเดี๋ยวแม่เข้าครัวหาอะไรทำกินรอก็ได้ครับคุณแม่ทำเผื่อผมด้วยนะเสร็จธุระแล้วผมจะรีบลงมาจ้าลูกไปวันสามีฉันพร้อมแล้วตามมาเลยนะโอเคขอให้โชคดีนะป้า ลืมแคนากับไข่ไว้ในรถแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำน้ำพริกไว้ก่อนดีกว่าอะไรละเอียดที่เธอว่าคืออะไรเหรอวันไม่เห็นมีอะไรเลยนี่แบบบ้านก็เรียบร้อยดีสรุปคุณออมต้องการให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมนี่ไงตรงนี้ไงมันไม่ชัดเจนฮะนายดูดีๆสิคุณคะเดี๋ยวฉันขอไปห้องน้ำก่อนนะคะคุณก็คุยงานกับวันไปก่อนเลยโอเคคุณคุยนานๆเลยนะคะไม่ต้องรีบดูต่อมีอีกหลายอันเลยนะอืม
อร่อยแบบนี้แต่เดี๋ยวต้องชอบแน่ๆใครอนุญาตให้เอาอาหารบ้านๆมากินในนี้แค่นาไข่ต้มอาหารพื้นดินของแท้บีมหนูทำอะไรของหนูเนี่ยแม่ก็กินข้าวของแม่ตามปกติฉันจะทำอะไรก็ได้ที่นี่มันบ้านฉันทำไมอยู่บ้านนอกดีๆไม่ชอบอยากเสนอหน้ามาอยู่กรุงเทพเหรอบีมรู้นะว่าแม่มีเจตนาอะไรเจตนาอะไรลูกแม่แค่อยากมาเยี่ยมลูกชายแม่เยี่ยมเหรอมาก่อนละสิไม่ว่าแม่รู้อะไรไหมชีวิตลูกชายแม่จะเจริญมากกว่านี้ถ้าไม่มีแม่บ้านนอกไม่อยู่ในชีวิตเขาและบีมก็จะได้ไม่ต้องมาหลอกแหวกว่าจะมีแม่ผัวมาแย่งสมบัติแบบนี้เดี๋ยวจะไปไหนฉันจะไปดูข้างล่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกนายยังดูงานให้ฉันไม่เสร็จเลยนะแล้วอีกอย่างคุณอองเขาก็รีบเอางานนี้ด้วยนายอยากให้ฉันโดนดุหรือไงไม่โปรเฟชชั่นอลเลยบีมแม่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะลูกเงินของตาเดียวแม่ไม่เคยอยากได้เลยแค่ลูกชายแม่มีชีวิตที่ดีมีความสุขแม่ก็พอแล้วอ๋อเหรอเชื่อตายแหละแค่ดูแววตาแม่ก็รู้แล้วว่าแม่คิดอะไรบีมไปแม่มาทางไหนก็ไปทางนั้นแล้วห้ามฟ้องเดี๋ยวนะเพราะถ้าแม่ฟ้องแม่จะได้เห็นเรียนบีมมากกว่านี้เอ้ายังไม่ไปบีมแล้วก็เอาสัมภาระสับปะรดแค่ของแม่กลับไปด้วยเอ้ยต่อไปนี้อย่ากลับมาเหยียบที่นี่ได้แม่กลับก็ได้แต่แม่ขอลาเดียวก่อนนะลูกไม่ได้ไม่ให้ลาแม่ต้องกลับเดี๋ยวนี้โถลูกอย่าใจร้ายกับแม่เลยพูดยาวพูดเย็นนะใช่ไหมไปแม่ไปเฮมเดี๋ยวก่อนให้แม่ลาเดียวก่อนนะแล้วแม่ไม่กลับมาอีกก็ได้ไม่ได้แต่คนที่ต้องออกไปคือคุณแม่ฉันบอกจู่ลาไว้ไงฉันพยายามแล้วคุณไม่ต้องไปโทษใครเลยนะผมเพิ่งรู้ว่าคุณจะมีนิสัยแย่แบบนี้เนคคุณแค่แม่คุณคนเดียวทำให้คุณกล้าว่าฉันขนาดนี้เลยเหรอสมองวัวมันไม่ใช่แค่คุณอยากรู้ความจริงไหมว่าทำไมผมถึงยังไม่ยอมยกบ้านให้เป็นชื่อคุณทำไมไหนพูดมาสิทำไมล่ะก็เพราะคุณนอกใจผมแอบคุยกับคนอื่นไงล่ะมิหนำซ้ำยังแอบเอาเงินของผมไปเลี้ยงผู้ชายคนนั้นอีกอะไรไม่มีสักหน่อยนั่นสิใครก็พี่ชายของเธอไงวันอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะมันรู้ได้ไงวิ่งฉันจะไปรู้ไหมล่ะบิ๊มก็แค่คุยแก้เหงาช่วงที่คุณงานยุ่งนะคะเดียวบิ๊มไม่ได้จริงจังเลยนะคะบิ๊มรักคุณปล่อยทำผิดศีลยังไม่พอคุณยังมาทำร้ายแม่ผมอีกคุณนี่มันตำผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเราเลิกกันและผมก็จะฟ้องหย่าคุณด้วยจะฟ้องให้หมดตัวและทรัพย์สินทุกอย่างที่ผมให้คุณไปผมจะเอาคืนให้หมดไปสู้กันในชั้นศาลนะบีมเดี๋ยวอย่าทำแบบนี้เลยนะคะว่าช่วยฉันพูดหน่อยสิจะให้ฉันช่วยอะไรล่ะช่วยไม่ได้จริงๆไม่เดี๋ยวคุณคิดดูดีๆนะถ้าเกิดคุณเลิกกับบีมคุณก็จะอยู่กับแม่พิมจอนไม่มีคนที่มีราศีไว้ไว้ดักชีวิตคุณนะบีมลูกจริงๆแม่ก็ไม่ได้จนอย่างที่หนูดูถูกหรอกแม่ก็พอมีเงินอยู่บ้างแม่ขายที่ดินครั้งหนึ่งได้เกือบ30ล้านแต่แค่แม่ไม่ได้อยากอวดหนูก็เท่านั้นเองจ้ะแปลว่าแม่เดี๋ยวไม่ได้ต้องการบ้านหลังนี้หรอไม่หรอกจ้าอ๋อผมลืมบอกบ้านหลังใหม่ที่ผมจะซื้อ
แม่ผมจะดาวให้ด้วยคุณพลาดแล้วบีเดี๋ยวไปออกไปจากบ้านผมได้แล้วแล้วข้าวของคุณเดี๋ยวผมจะส่งไปให้บีขอโทษนะคะให้โอกาสบีเพียงแค่เดียวไม่ไปใช่ไหมงั้นผมแจ้งตำรวจขอโทษนะครับคุณแม่ไม่เป็นไรลูกเรื่องคู่ชีวิตผิดก็เลือกใหม่ได้ครับคุณแม่